ช็คมินนี่นะมีมีป่ะไม่มีต้องเช็คเตาแก๊สด้วยมันด้วยเช็คพักไว้ประมาณ2นาทีแล้วค่อยเอาไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะเอาไปตัดครับเดี๋ยวจะเข้าเครื่องตัดครับก็มาดูที่นี่ก่อนครับอันนี้เป็นโปรแกรมตัดที่ตัดตัววางเลยครับวางได้พอดีนะครับวางเครื่องแป๊บนึงแล้วจุดโฟกัสครับจุดโฟกัสแล้วนะครับจุดโฟกัสที่เราวัดนี่ก็คือ15มิลลิเมตรนะครับนี่นะครับไม่ได้อัตโนมัตินะครับเป็นเครื่องรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ยังวัดอยู่อะนะต่อมาที่โปรแกรมเราก็เรียกโปรแกรมนี้กลับเรื่องนี้ตัดแล้วเราก็รับออกก็ให้กลับอันนี้นะครับไปที่หน้าตัดตัดนี่นะครับสปีด7นะครับมีไซเฟอร์ตามพร้อมโอเคตามติ่งครับเครื่องจะตัดจากรูในก่อนตัดขอบนะครับผมสั่งให้ตัดสองรอบนะถ้าตัดรอบเดียวมันจะร้อนเกินไปตัดให้สองรอบก็ยังดีการใช้เครื่องตัดนี้นะครับมันจะดีมากตรงไหนตรงที่ว่าแสงเลเซอร์ในการตัดเป็นแสงที่มีความร้อนสูงมากไม่แต่รอบเดียวไม่ขาดครับรอบลืมไปตาติ่งครับแสงเลเซอร์มันจะมีความร้อนสูงมากทีนี้เวลาตัดแล้วพลาสติกเนี่ยมันจะใสนะข้างพลาสติกที่โดนตัดเนี่ยมันจะใสติ้งเลยหลังจากที่ร้อนตัดแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสบายละเราจะไม่ต้องไปสบายไม่ต้องไปกระดาษทรายไม่ต้องไปขัดออกข้างไม่ต้องไปขัดไข่ปลาวานอะไรพวกนั้นนะไม่ขัดเลยแต่ถ้าหากว่ามีเวลานี่ครับเดี๋ยวนะครับถ้ามีเวลาผมก็อาจจะไปแต่งหัวแต่งานอันนี้ผมรับแค่ร้อยเดียวนะหัวผมก็ไม่แจกให้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเจาะรูนี่ก็ของไปนะรูนี่ก็ได้ละเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะทำงานครับครับจะสังเกตเห็นว่าพอมาเข้าในที่ที่แจ้งแล้วนะครับกรอบพระของเราองค์นี้นะทำเน้นๆจะใสมากเลยนะครับใสปิ้งเลยให้ดูนะครับ
ใสมากนะฮะดูด้านข้างนะครับด้านข้างครับเห็นไหมฮะด้านข้างใสนี่ให้ตัดออกมาจากเครื่องเลยนะครับไม่ได้ตะไบนะไม่ได้ขัดกระดาษทรายไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นใสสวยใช้ได้ขายได้แล้วครับเอ็ดห่วงขายได้เลยตอนนี้นะนี่ผมรับทำอยู่100บาทแค่นั้นเองนะแม้ว่าจะเป็นรูปที่ยากรูปนี้ถือว่าเป็นรูปยากฮะรูปสัตว์เนี่ยยากทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นครุฑไม่ว่าจะเป็นสิงห์ไม่ว่าจะเป็นเสือไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นรูปสัตว์รูปอะไรเนี่ยนะมันจะทำยากทั้งหมดแหละอย่างนี้ง่ายครับทำด้วยเครื่องนะฮะง่ายมากเลยครับนี่เป็นเครื่องของช่างเบียร์ฮะธนศักดิ์นะครับช่างเบียร์แกเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยนะครับแต่ว่าแกเห็นว่าแบ่งให้น้องๆไปคุมตามสาขากาญจนบุรีก็มีแถวช่างอ้นก็มีนะครับติดต่อได้นะครับสำนักงานใหญ่หรือที่ช่างเบียร์หรือว่าใครจะติดต่อใกล้พื้นที่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะครับของผมก็เป็นเครื่องของช่างเบียร์นะครับเป็นเครื่องรุ่นแรกก็ใช้มาปีกว่าไม่มีปัญหาอะไรฮะคุณภาพก็อย่างนี้นะฮะสวยนะฮะทำงานไม่นานนะแป๊บเดียวตัดเสร็จคือจบครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ